ของของหันเข้าใดไปถ่ายรูปมานะจ๊ะโปรโมทงานเทศกาลนะจ๊ะ Met Exhibition 2019เกี่ยวกับการรวบรวมผลงานแสดงนิทรรศการของเด็กสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนอะไรแต่เรายังไม่บอกหรอกว่าเราเรียนอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรคะสังสังไม่ได้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปโปรโมทอีกทีนึงนะคะว่าเราเรียนอะไรบ้างอันนี้น้ำผึ้งนะคะคนเมื่อกี้ที่เห็นกันในคลิปนะคะที่เขาเป็นคนถ่ายรูปนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะถูกถ่ายใช่เป็นคนถูกถ่ายรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อกี้อุ้ยหมอล้านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะดูตอแหลมากเลยค่ะมีเทคนิคอะไรในการแบบที่จะถ่ายรูปรูปหนึ่งค่ะนี่ไงก็แบบแชร์สามสี่แชร์แชร์อย่างเงี้ยจะทำอะไรอุ้ยเรามาพูดกันดีกว่าว่าเมื่อกี้ไฟที่เราใช้จัดอะที่เราใช้ถ่ายอะเอ้าลืมได้ไงเราเรียนมาเราต้องจำได้นะน้ำผึ้งบิวตี้ปะคะบิวไม่ใช่เราเปิดใส่พารามีไฟพารานะคะที่เป็นไฟดวงใหญ่ๆแล้วก็มีซอฟบ็อกที่เป็นกริปที่เป็นไฟดวงยาวๆอ่ะเหมือนซอฟบ็อกแล้วก็เราก็จะมีการตบดีเฟกต์ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายไปมีดีเฟกต์ด้วยหรือเปล่าเพื่อให้หน้ามันดูแบบเงาแล้วก็แบบมีมิติมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอเราได้รูปมานะคะเราก็จะตัดต่อลงนะคะคือเราจะไม่ได้แค่รูปที่เราถ่ายไปมันจะดูแบบเฉยเฉยมากนะคะเราก็เลยแบบว่าจะเอามาใส่อุ้ยใบเตยเปิดหน้าไอ้นี่ให้ดูหน่อยดิหมายถึงเปิดหน้าใบเตยคือเราจะทำกราฟิกมาเพื่อใส่รูปที่เราถ่ายมานะคะให้มันดูแบบว่าดูมีอะไรเป็นธีมโมโนโครมเป็นแดงขาวค่ะอันนี้ก็คือรูปที่เพื่อนๆถ่ายกันโอเคงั้นไปเตยทำให้ป้านะอันนี้คือสุดหล่อนะคะที่อยู่ฝ่ายกราฟิกค่ะอุ้ยหล่อจริงด้วยอ่ะเนื่องจากคณะเราเรียนมาเกือบทุกอย่างนะคะเราก็เลยทำเองหมดถ่ายรูปเองแต่งเองนี่ค่ะนี่อันนี้คือภาพโปรไฟล์ที่เราทำกันให้ดูแบบเต็มๆนะคะรอติดตามชมวันที่25อยู่ในดาวโหลดค่ะนี่นะคะหลังจากที่นอกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กับฝ่ายกราฟิกนะคะแล้วก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเอ้ยมันมีเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ว่าที่อยู่กันวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีฝ่ายจัดเตรียมผลงานนะคะซึ่งเราก็อยู่ฝ่ายจัดเตรียมผลงานเหมือนกันแต่ว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเรามากที่สุดก็คือจีจี้นะคะไอ้อันนี้แก้วค่ะก็อยู่ฝ่ายจัดเตรียมผลงานเหมือนกันจีจี้ก็การเดือดอยู่นะอันนี้ก็จัดเตรียมค่ะส่วนเด็กคนนี้ไม่ยอมออกกล้องค่ะเขาไม่ยอมขอภาษาอีสานสักคำหนึ่งได้ไหมคะขอว่าวสักคำหนึ่งได้บ่บ่ได้จ้ะบ่ได้พร้อมว่าวบ่ได้ว่าวได้บ่จ้ะบ่ได้จ้ะบ่ได้ว่าวได้บ่จ้ะว่าวบ่ได้ว่าวบ่ได้จิตตี้ตอนนี้จิตตี้กำลังทำอะไรอยู่คือตอนนี้กำลังรวบรวมลงเวิร์ดเพื่อที่จะส่งให้ฝ่ายสุจิบัติเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตแบบเหมือนประมาณว่ามันต้องแบบเหมือนเราจะต้องรวบรวมผลงานทั้งหมดใช่ป่ะแล้วก็เอาส่งให้กับฝ่ายสุจิบัติเพื่อสุจิบัติเนี่ยจะเอาไปทำสุจิบัติเป็นเล่มขึ้นเล่มแบบนี้อันนี้ก็คือของปีที่แล้วปีก่อนๆใช่แล้วก็แบบข้างในก็จะมีรูปภาพผลงานใช่เปล่าพวกเราก็จะเป็นคนแบบเตรียมรูปภาพพวกนี้แล้วก็จะส่งให้กับฝ่ายสุจิบัติต่อไปก็คือตอนนี้แบบเราก็เอารูปภาพมาลงเป็นข้อมูลในตารางอะไรเงี้ยเพื่อแบบเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ลงในสุจิบัติได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะคะว่าผลงานเนี่ยเรามีกี่ผลงานมีผลงานอะไรบ้างนะคะซึ่งผลงานหลักๆนะคะก็คือจะมีเป็นพวกแบบภาพวาดโมเดลภาพถ่ายมีอะไรอีกอะมีอีกอย่างอีกจ้าเม่จ้าวิดีโอมีหนังสือด้วยนะคะเป็นโปรเจกต์ของเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาติดตามด้วยนะคะสำหรับเราสองคนนะจ๊ะกระสิบเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังสือจ้ะ
จีจีกับหนังสือจ้ะใบเตยเข้าใบเตยฝากผลงานนะจ้ะเขาขอการหนังสือคือกันได้จ้ะเรื่องอย่างจ้ะเรื่องแผ่อาหารอันด่วนโอ้ย food allergy เฮ้ยหนูนี้ก็เป็นงานหนังสือเหมือนกันอันนี้น่าติดตามมากค่ะเพราะว่าเรามีทั้งการถ่ายภาพนะคะมีทั้งการแพทย์แล้วก็เอาทั้งหมดนี้นะคะมารวบรวมจัดเลย์เอาท์เป็นหนังสืออันนี้แพรค่ะแพรคือผลงานแอนิเมชันเรื่องอะไรคะแพรสีผิวสำคัญชะไหนค่ะสีผิวสำคัญชะไหนน่ารักมากเป็นรูปเด็กๆซึ่งงานของเรานะคะจะมีจัดวันที่18ถึง23มิถุนายนที่หอศิลป์นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่26ถึง30 26ถึง30นะคะที่ศิริราชตรงตึกโถงพระศรี100ปีนะคะมากันได้นะมาติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปหน้านะคะโอ้พี่หมูฝากผลงานโปรเจกต์หน่อยฝากติดตามหน่อยนะคะดูภาพงาน SIV ค่ะขอบคุณโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าคลิปนี้ใครที่อยากติดตามคลิปหน้านะคะแบบว่าอยากได้เป็นเวอร์ชันอีสานเดี๋ยวเราจะทำให้แยกให้อีกคลิปนึงนะคะมีเวอร์ชันแบบภาษาลูหรออุ้ยภาษาลูพูดไม่เป็นไม่ภาษาลูอีสานก็สมกันไม่ออฟก็พูดภาษาลูแล้วเดี๋ยวเราพูดภาษาอีสานเราคุยกันรู้เรื่องไงคือแบบ AR กูหน้าแตกคือกูให้พี่เขาดูใช่ไหมแล้วมันไม่สามารถเล่น AR ได้อะเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งวิดีโอมาให้หน่อยแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอติดตามอีกคลิปนึงค่ะซึ่งคลิปหน้าก็จะเป็นภาษาลูกภาษาอีสานนะคะแต่เราบอกพี่เขาไปว่าเราอาจจะไม่สะดวกถ่ายเพราะว่า